และเป็นแปดสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่วงพลังงานทางเลือกนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับตอนแรกตัวนี้ว่าจะไม่ขายนะนะคุณภาพมันกิ๊บมากเลยก็เสียดายอยู่นะครับถ้าสนใจก็จัดไปนะครับมาดูกันมาดูสภาพกันก่อนนะครับชิมาโน่เอซิส101หมุนซ้ายนะครับเบอร์ร้อยนะครับเบอร์ร้อยหมุนซ้ายดูสภาพดิโอ้บอกเลยว่าสภาพนี้หายากมากตัวนี้เป็นตัวก่อนที่จะเป็นตัวเอซิสเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็เอซิสรุ่นต่อมาก็จะกลายเป็นคาร์ดิฟนะครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นก่อนคาร์ดิฟนะครับแล้วก็จะมี V2 ตัวนี้มันจะเหมือนกับคาร์ดิฟเลยตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นประมาณนี้สวยจริงไม่ได้จะแปลนนะนะครับดูสภาพไงเนียนทุกจุดนะครับเนียนทุกจุดนะในมีถุงมาให้ครับในถุงก็จะมีไดแกรมแล้วก็สายที่เหลืออยู่นะครับเนี่ยสายตัวนี้นะครับสายที่เหลืออยู่นะฮะแล้วก็มีน้ำมันมีไดแกรมอะไรพวกนี้นี่น้ำมันก็ยังอยู่เลย นะครับสำหรับลอกชิมโน่ตัวนี้นะถ้าสนใจนะ3,900ครับ3,900จะส่งฟรีมีปลายทางนะครับจะส่งฟรีมีปลายทางนะปลายทางขออนุญาตคิดเพิ่ม100บาทนะครับโอเคไหมนะครับตัวนี้นะต่อมาชิมาโน่สกอร์เปียนนะครับชิมาโน่สกอร์เปียนนะครับตัวนี้นี่น้องบอยบอกว่าถ้าไม่มีใครเอาตัวนี้เดี๋ยวน้องบอยตัดเองโอเคไม่เป็นไรก็ถ่ายลงมาก่อนอ่ะเมื่อกี้เห็นมีลูกค้าจ้องๆอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับบอกไว้ก่อนแล้วกันนะ5บอลแบลลิ่งรอบ6นะครับรอบ6เบอร์2000นะก็เป็นลอกที่มีขนาดใหญ่นะครับเปิดฝาข้างนี่เปิดประทุนได้แบบนี้นะเฟียวๆอีกแล้วนะเฟียวๆอีกแล้วนะสปูลลึกมากนะครับระบบหน่วงเป็นเม็ดลานะครับรุ่นนี้ระบบหน่วงเป็นเม็ดลานะแต่ว่าเม็ดลามันรู้สึกว่าจะหายมั้งเดี๋ยวให้ดูนะครับสภาพสวยนะตัวนี้นะนะครับถ้าเผื่อใครหาลอกเล่นอยู่นะครับหรือเอาไปเข้าตู้สะสมก็ได้นะเออตัวนี้ก็เหมาะมากนะครับเปิดฝาข้างขึ้นมาแล้วถอดตัวนี้จะถอดยากนิดนึงนะครับบอกเลยว่ามันแน่นนะครับอึ๊บแน่นแบบนี้นี่นะครับเม็ดลาเนี่ยมันจะใส่เข้าไปตรงนี้ครับเห็นไหมนะมันจะเป็นเม็ดกลมๆเฉยๆแค่นั้นเองนะครับถามว่าใส่กับไม่ใส่มีผลต่างกันไหมก็ตีลื่นครับตีลื่นนะฮะตีลื่นนะมันจะเป็นคล้ายๆของพวกอาบูครับถ้าใครเคยเห็นของอาบูนะมันจะเป็นก้อนที่มันวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกได้นะครับแค่นั้นเองนะครับนะนี่แค่นี้เองนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสแบบเฮ้ยถึงขั้นว่าถ้าไม่มีแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่มีมันก็ยังใช้งานได้ปกตินะ อันนี้ตอนประกอบมันตอนถอดก็ยากประกอบก็แน่นนิดนึงอ่ะโอเคให้มันดังแก๊กให้มันสนิทนะครับเวลาประกอบดูให้มันสนิทนะทุกด้านนะครับแล้วก็ขันน็อตล็อกไว้นะล็อกได้3จุดครับ3จุดแบบนี้ล็อกบอกเลยว่าลื่นทุกตัวครับเห็นไหมนะครับลื่นทุกตัวนะครับมาดูตัวนี้เดี๋ยวหาว่าไม่ได้หมุนให้ดูนะครับอย่างลื่นนะดูดิเป็นไงอย่างลื่นนะบอกเลยนะครับตัวต่อไปนะครับเอ้ยลืมบอกราคาตัวนี้นะโทษที 1,450 บาทรวมส่งนะครับส่งฟรีมีปลายทางครับผมต่อไปตัวนี้ครับเป็นไดว่าคลิกนะครับไดว่าคลิกนะครับเบอร์ 2,000 นะเบอร์ 2,000 นะครับแขนเป็นแกนนะครับเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับแขนเป็นแกนเปลี่ยนซ้ายขวาได้ก็ถอดตรงนี้นี่นะครับแขนแกนแบบนี้นะนะครับไม่ใช่แขนเกลียวล็อกตัวนี้มีถุงมาให้ลืมดูราคาตัวนี้เลยว่ามันเท่าไหร่นี่มีสภาพมีริ้วรอยตรงนี้นะนะครับตัวนี้ราคาจำไม่ได้อะเอาไป 1,500 แล้วกันนะไป 1,500 แล้วกันจำราคาไม่ได้วะนะ 1,500 จะส่งฟรีครับสำหรับล็อกตัวนี้นะครับคลิกหมุนดูความลื่นเบอร์ 2,000 ก็เหมาะมากนะครับตกหมึกใช้ฟังนะครับตรงมือใช้ฟังตีเหยียบป้อมนะครับสปูลตื้นนี่สงสัยได้ไกลไม่ต้องห่วงนะครับดูสปูลซะก่อนนะครับริ้วรอยมีแค่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะนะครับลอกลื่นมากเนียนๆเลยฟังเสียงเป็นไงต่อมาได้ว่า TR Ford นะครับเบอร์ 2,500 นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ 2,500 นะมีกล่องในกล่องจะมีถุงผ้ามีแดกแกรมให้นะครับนี่นะถุงผ้าแดกแกรมแบบนี้นะครับสนใจตัวไหนรีบทักมาก่อนนะตัวนี้เป็นแขนคู่นะครับ TR Ford แขนคู่นะตัวนี้ก็มีอยู่ตรงนี้ครับนี่สวยไหมมาพร้อมสายเอ็นเลยนะมันลื่นมากว้าใช้ได้นะครับใช้ได้นะของเสียง
ตัวนี้ขายเท่าไหร่ดีอ่ะ TR Force ตัวนี้อ่ะได้ว่าสัก 1,200 แล้วกันนะขอสัก 1,200 แล้วกันนะครับตัวนี้นะ 1,200 บาทนะครับ 1,200 บาทส่งฟรีนะครับมีปลายทางคิดบวกเพิ่มตลอดนะครับบอกเลยว่าปลายทางมันโดนค่าส่งเพิ่มนะนี่นะข้อมูลนะครับน้ำหนักตัวรอบนะฮะกำลังเบรก4กิโล8กิโลนะครับรอบ 5.1 นะความจุสายก็ประมาณนี้นะครับโอเคไหมใครหาลอกแขนคู่นะครับมือ2จับไปครับ 1,200 เท่าไหร่เมื่อกี้ 1,200 ท้วนหรือ 1,250 วะเออพูดเองแท้ๆจำไม่ได้เลย 1,200 แล้วกันไปจบ 1,200 ตัวนี้